ว่าด้วยเรื่องการจูนรถยนต์หรือว่าการรีแมป ECU เพื่อเพิ่มพละกำลังเพิ่มแรงม้าทำให้รถท่านขับสนุกขึ้นและไม่น่าเชื่ออีกอย่างหนึ่งคือประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะฮะใครที่ไม่เคยจูนหรือไม่ได้สัมผัสโดยตรงนะอาจจะงงว่าเอ้ยขี่โม้แล้วจูนรถแล้วมันต้องเปลืองน้ำมันดิเปล่าครับการจูนรถที่ดีนั้นการใช้งานในชีวิตประจำวันนั้นน้ำมันคุณจะประหยัดมากขึ้นด้วยซึ่งการจูนด้านขาก่อนมีลาบแล้วครับด้วยการจูนด้วย MHD ซึ่งอันนั้นจะมีข้อจำกัดตรงที่รถที่เขารองรับนั้นจะเป็นรถพวก6สูบเทอร์โบ N55 N54 S58 แล้วก็จะมีรุ่นเล็กๆบ้างคือ N13 เครื่อง3สูบแต่นะครับวันนี้ในแบบของเราคือรถดาวังคารคันที่2ครับ Project To The Moon Number 2 BMW 320i เครื่อง N20 ซึ่ง MHD ไม่มีครับก็เลยต้องหันกลับมาใช้ตัว Boost Mode BM3 บางคนเรียก Boost Mode 3ซึ่งหลักการทำงานคล้ายกับ MHDใครยังไม่ได้ดู MHD กลับไปดูคลิปเก่าได้ซึ่งจะเป็นการใช้ OBD2 Wi-Fi Adapter เสียบเข้าไปต่อกับ Android หรือ iOS ลงแอปที่ถูกต้องซื้อไลเซนส์แล้วก็เลือก OTS Map หรือผมเรียกว่าไฟล์มาม่าคือไฟล์จูนสำเร็จรูปตรงรุ่นรถของเราแล้วยัดเข้าไปได้เลยเท่านี้ครับง่ายๆส่วนใครที่สนใจในการจูนครับมาเริ่มกันเลยครับคำเตือนการจูนรถอาจส่งผลเสียให้กับรถของท่านได้การจูนเองเกิดความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการจูนให้ละเอียดผมไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนี่คือการเล่าให้ฟังเท่านั้นไม่สามารถให้คำปรึกษาใดๆเพิ่มเติมได้อันดับแรกนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ projuningfreaks.com กดดูเมนูฮะเพื่อที่จะดูว่ารถรุ่นไหนรองรับบ้างนะซึ่งของผมน่าจะเป็น N20 F Series นะครับก็จะเป็นตัวนี้ส่วนใครเป็น LCI นะฮะก็เป็นพวก B48 ก็มีหรือจะเป็นพวกมินิที่ใช้เครื่อง B48 ก็เรียกว่าจูนได้มีไฟล์แยกให้ทั้งหมดของผมเป็นเครื่อง N20 ตัวนี้595เหรียญสหรัฐนะฮะซึ่งจะเป็นเฉพาะตัวไลเซนส์พร้อมทั้งแมปได้1แมปเท่านั้นถ้าเกิดคุณต้องการแมปทั้งหมดที่เขามีให้เป็น OTS คุณจะต้องซื้อบันเดิลเพิ่มซึ่งตัวบันเดิลเพิ่มเนี่ยฮะจะเป็น OTS แมปบันเดิลอีก50เหรียญดังนั้นเบ็ดเสร็จนะครับอย่างกรณีของผมคือผมซื้อทั้งหมดเลยก็ตกที่645เหรียญซึ่งผมไม่ได้ใช้ตัว Wi-Fi Adapter ของเขาเพราะว่าผมมีตัว MHD Wi-Fi Adapter อยู่แล้วแต่ใครที่ไม่มีแนะนำว่าให้ซื้อ Wi-Fi Adapter ของเขาพร้อมๆกันอ่ะเรากลับมาดูที่ตัวแอปก่อนตัวแอปเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีว่าเป็น N20 N20 PWG N20 EWG PWG คือ Westgate แบบกระป๋อง EWG คือ Westgate แบบไฟฟ้าซึ่งค่อนข้างง่ายครับเขาจะจับ VIN number ของรถเราแล้วดีเทคเลยฉะนั้นเราโหลดแค่แอปBoost Mode แอปเดียวต่างกับ MHD ที่เราจะต้องเลือกแอปให้ตรงกับเครื่องและตัวถังของเรานะอันนี้ไม่ต้องโหลด Boost Mode ได้เลยส่วนท่านที่มีอะแดปเตอร์ก็ซื้ออะแดปเตอร์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ประมาณ700กว่าเหรียญก็กดไปทีเดียวแล้วนั่งรอประมาณ 7-10 วันครับเราก็จะได้ตัวอะแดปเตอร์มาและส่วนตัว Activation Code ของแอปนั้นก็จะส่งให้ทางอีเมลถ้าเกิดคุณเป็นเหมือนผมที่อนาคตอาจจะขายรถไปแล้วยกไลเซนส์นี้ให้กับเจ้าหมายไปด้วยก็สมัครอีเมลใหม่นะครับผมก็สมัครอีเมลใหม่ไปเช่นเดียวกันคุณขายรถไปในอนาคตคุณจะให้ไม่ให้ไลเซนส์นี้คุณใช้ต่อไปได้อยู่แล้วดังนั้นแนะนำครับเป็นแอดออนให้กับรถของท่านเองสมัครอีเมลใหม่แล้วก็ขายก็ยกให้เข้าไปทั้งหมดเลยสวยกว่าหล่อกว่าดูใจปั้มกว่าเมื่ออะแดปเตอร์มาส่งแล้วนะครับวิธีการซิมเปิลมากๆครับเอาอะแดปเตอร์นั้นเสียบกับตัวรถกดสวิตช์ออน1ครั้งโดยไม่เหยียบเบรกสังเกตว่าทำงานถูกต้องหรือไม่นั้นดูเข็มน้ำมันว่าแสดงสถานะน้ำมันถูกต้องหรือเปล่าเสร็จแล้วปุ๊บก็เปิดอุปกรณ์ของท่านครับครับในกรณีที่คุณใช้โทรศัพท์เล่น Apple CarPlay นะฮะก็ปิดบลูทูธไปด้วยเพื่อป้องกันมันเชื่อมต่อกับตัวรถมาแล้วเข้าไปหน้า Wi-Fi อ้างอิงจากคู่มือของ Boost Mode เองนั้นแจ้งว่าเมื่อต่อกับ BM3 Wi-Fi Adapter แล้วเข้าไปที่ Wi-Fi Network Setting แล้วปรับจากอัตโนมัติเป็นแมนนวล IP Address แล้วก็ Net Mask เก็บไว้เหมือนเดิมแต่เราเตอร์นั้นต้องเป็นแบงค์ไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นซึ่งนั่นเป็นกรณีของ iOS ที่จะสามารถเชื่อมต่อตัว OBD2 กับตัวรถยนต์ได้พร้อมทั้งดาวน์โหลดแมปได้เพราะว่าแมปของ BM3 นั้นเป็น On The Cloud ครับดึงลงมาจาก Cloud แล้วก็อัพลงไปเลยเหมือน MHD แต่ถ้าเกิดคุณเป็นเหมือนผมคือคุณใช้ตัวอะแดปเตอร์ MHD หรือคุณใช้
้ Android คู่กับ BM3 Wi-Fi Adapter นั้น Android จะตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดังนั้นคุณจะต้องโหลดแมปนั้นมาเก็บเป็นออฟไลน์ในตัวเครื่องคุณก่อนซึ่งถ้าเกิดคนใช้ตัว MHD Adapter นั้นวิธีการเหมือนกับคลิปที่แล้วครับคือเชื่อมต่อเลือก MHD เสร็จปุ๊บ Connect เสร็จให้ Copy IP Address ปรับจากออโต้เป็นแมนนวลตัว IP Address เราวางค่าที่เรา Copy มาเมื่อสักครู่จากนั้นเข้าไปที่ Network Mask ครับเปลี่ยนค่าเป็น 255.255.255.0 ส่วนเราเตอร์ให้ปรับเป็นแบล็งค์นะฮะในส่วนของ Android ถ้าเกิดคุณใช้ BM3 Wi-Fi Adapter นั้นก็เชื่อมต่อเฉยๆไม่ต้องแก้ค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับหลังจากนี้มาคุณต้องโหลดเป็นออฟไลน์อ่ะพอมันเชื่อมต่อได้แล้วนะครับเปิดแอปพลิเคชัน BM3 ขึ้นมาบางครั้งมันจะเด้งกลับไปหน้า Wi-Fi ใหม่ก็ไม่เลยครับปิดเซตติ้งไปกลับไปเปิดแอป BM3 ใหม่ถ้าเกิดมันเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้องตัวปุ่มสตาร์ทจากสีแดงจะกลายเป็นสีเขียวคุณก็เข้าไปเพื่อแอคทีเวตตัวไลเซนส์นะฮะซึ่งเราจะได้คีย์มาผ่านทางอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ตอนคุณเปิดแอคเคาท์พอแอคทีเวตเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้แมปทั้งหมดนะฮะแล้วก็สังเกตมุมบนขวามือของแอปนั้นจะมีรูปพอร์ตเชื่อมต่อกับรูปเมฆพอร์ตเชื่อมต่อนั้นถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าคุณเชื่อมต่อ OBD กับตัวรถได้อย่างเสถียรสมบูรณ์ตัวเมฆนั้นถ้าเกิดเป็นสีเขียวแปลว่าคุณมีอินเทอร์เน็ตซึ่งผมใช้ตัวอะแดปเตอร์ของ MHD ที่จะไม่สามารถต่อเน็ตได้นะครับพอเราเชื่อมต่อกับตัวรถเสร็จแล้วเนี่ยผมจัดการถอด MHD ออกดับรถตัวแอปนั้นยังอยู่ในหน้าแมปอยู่ตอนแรกผมก็มาตั้งค่ามงตั้งค่าแมปตั้งอะไรเสร็จปุ๊บพอตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่าให้อัปเดตแมปคือเรากดดาวน์โหลดผ่าน Wi-Fi ที่บ้านหรือว่าทาง 5G ได้เลยนะครับแล้วแต่การเชื่อมต่อของท่านดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านพร้อมแล้วในการจูนรถตัวเองขั้นตอนการจูนครับเข้าไปในรถปุ๊บปิดประตูเปิดออนครั้งหนึ่งโดยไม่เหยียบเบรกสังเกตตัวเข็มน้ำมันให้แสดงค่าเป็นปกติเสร็จปุ๊บเปิดกระจกลงครับคาดเข็มขัดนิรภัยปิดไฟทุกอย่างให้หมดไฟนงไฟหน้าคือลดการกินแบตเตอรี่จากนั้นเสียบWi-Fi adapter เข้าไปเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็กดที่แมปแล้วก็กดแฟลชได้เลยครั้งแรกในการแฟลชผมใช้เวลาประมาณ10นาทีเพราะว่าตัวแอปนั้นจะต้องเข้าไปเขียนกล่อง ECU ของเราใหม่เพื่อเปิดช่องให้เข้าไปรีแมป ECU ได้หลังจากเครื่องมันรันทั้งหมดนะครับจะมีไฟเตือนตุ้งตั้งตุ้งตั้งอะไรไม่ต้องตกใจครับอยู่นิ่งๆไว้ครับอย่าเปิดประตูอย่าทำอะไรทั้งสิ้นอยู่นิ่งๆฮะนั่งเฉยๆแล้วก็รันไปจนเขาเสร็จพอเสร็จแล้วเนี่ยระบบจะแจ้งว่าให้ดับรถเป็นเวลา30วินาทีวิธีของผมก็คือว่าผมดับทุกอย่างปิดกระจกปิดประตูเดินเข้าบ้านครับเก็บของกินน้ำนิดนึงเดินกลับมาผมใช้เวลาประมาณสักนาทีนึงมั้งจากนั้นก็สตาร์ทรถชึ่งทุกอย่างเรียบร้อยครับคุณจูนรถคุณเพิ่มแรงม้าได้เรียบร้อยซึ่งจะ BM3 นั้นข้อดีอย่างนึงคือเขาจูนเกียร์ได้ด้วยปรับให้มันรับทอร์คได้มากขึ้นสับเกียร์ได้แม่นยำขึ้นแล้วนอกจากนี้แอปจะทำได้อีกหลายอย่างครับใครที่สนใจจูนก็เอามาเล่นได้นะครับซื้อมาแล้วก็ลองกดเล่นได้ส่วนการจูนต่างๆนั้นถ้าเกิดคุณอ่านภาษาอังกฤษพอได้พอเข้าใจเรื่องรถนั้นแต่ละหัวข้อไม่ยากเลยครับคุณแตะเข้าไปทีนึงมันจะมีคำอธิบายเล็กๆบอกให้ฟังว่าโหมดนี้ทำอะไรมันสามารถปรับจูนอะไรรถคุณได้บ้างและในส่วนที่ผมทำไปนะครับคันนี้คือผมใช้ไฟล์ OX 93นะครับหรือ Octane 93ซึ่งคันนี้นะผมร้องแต่ E 20กับ97ผมชอบการตอบสนองชอบฟีลลิ่งชอบเสียงเครื่องที่ได้มากับการใช้ไฟล์นี้นะครับ93 OX กับน้ำมัน E 20มากกว่าผมซื้อบันเดิลได้แมปมาทั้งหมดมันจะมีแมปที่เขียนว่า AGG AGG คือเป็น Aggressive Verbal คือตดดังมากอ่ะเบิร์นมาแล้วแปดอันนี้คือตดรุนแรงหรือถ้าเกิดคุณไม่มี AGG คือคุณสามารถปรับตดได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบซึ่งพอคุณซื้อบันเดิล50เหรียญนั้นคุณได้มาหมดอยู่แล้วครับอยากจะจูนใหม่ตอนไหนก็ได้ตามใจชอบซึ่งการจูนใหม่นะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปการจูนใหม่นั้นใช้เวลาประมาณไม่ถึง1นาทีครับ 4-50 วินาทีเสร็จแล้วพอผมเลือกไฟล์93 OX เสร็จแล้วเป็นก็กดที่ตัวฟันเฟืองพอกดฟันเฟืองคุณจะมีไล่ให้เลือกเลยครับไปมาตัวแรกครับ Exhaust Bubble Type อันนี้คือแน่นอนก็คือไฟล์ตดเราสามารถจูนตดไม่ตดก็ได้ Original เนี่ยก็คือเดิมๆจากโรงงานครับรถคุณเคยตดไม่ตดอันนี้แล้วแต่เลยฉะนั้นมันก็จะเป็นเลือกความดังในการตดไล่มาต่อมาคือ Max Cooling Mode ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการปรับอุณหภูมิโดยเฉพาะรถที่ใช้เครื่องที่เป็นวาล์วน้ำไฟฟ้ามันสามารถปรับโหมดการคูลิ่งได้
ตัวต่อมาคือ Catalytic Heating นะครับคือ Cold Start เราสามารถปิดหรือเปิดได้ถ้าเกิดคุณเป็นท่อดังเหมือนรถลูกชายผมสมัยที่ยังไม่ได้ใส่แคทนะครับมันดังมากผมจะปิด Cold Start คือเราไม่ต้องวอร์มแคทเพราะเราไม่มีแคทแล้วตอนนี้ผมกลับมาใส่แคทแล้วผมก็กลับมาเปิดโหมดนี้ใหม่เพื่อให้มันวอร์มแคทให้แคทมันได้อุณหภูมิในการทำงานได้ในการลดกลิ่นลดมลภาวะต่อมาคือ engine RPM ในการ cold start ซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับรถเกียร์กระปุกที่ทำคัทมาบางคันเนี่ยรอบมันต่ำมากๆคัทมันจะดังหรือเครื่องมันจะดับก็สามารถปรับได้ต่อมาก็เป็น exhaust fab ครับคือถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยรถที่ไม่ได้ทำท่อมามันจะมีตัววาล์วเปิดปิดเวลาเป็นกดโหมดสปอร์ตวาล์วจะเปิดเวลากดโหมด eco หรือ comfort นั้นวาล์วจะปิดตัวนี้เราสามารถสั่งให้มันเปิดตลอดเวลาก็ได้ speed limiter หรือว่า vmax อันนี้ต้องปลดครับก็คือเปิดเป็น off catalytic monitor cellอันนี้ผมใส่ดาวไปมาผมก็ตัดออฟไปไม่ให้โซเซอร์มันอ่านใครที่เปลี่ยนท่อหรือว่าไปเปลี่ยนแคทมาแล้วไฟโชว์ให้มาปิดตรงนี้ครับที่เหลือก็ไล่มาครับ Total Response Max Boost Talk ไปเกียร์อันนี้ผมฆ่าหมดเลยนะครับยกเป็น Max Boost เนี่ยผมปรับไว้ที่22ปอนด์มั้งไม่ให้มันเกินเพราะเกินนั้นผมกลัวเครื่องพังแต่จริงๆแล้วไฟ OTS ตรงนี้เขาจะบูสต์อยู่ประมาณ18ปอนด์ไม่เกิน20อยู่แล้วครับอันนี้หายห่วงเพราะว่าไฟ OTS นั้นหรือไฟมาม่าที่สำเร็จรูปฝรั่งเขียนไฟมาแล้วขาย Global เนี่ยเขาค่อนข้างระวังตัวเน้นเหนียวมากกว่าเน้นแรงครับเพราะว่าถ้าเกิดพังนั้นอาจจะโดนฟ้องหมดตัวได้หลักๆ ก็ประมาณนี้ครับ BM3 app นั้นใช้งานค่อนข้างง่ายจูนรถค่อนข้างง่ายการปรับแต่งนั้นค่อนข้างง่ายเรียกว่า user friendly มันปรับไม่กี่ทีก็จบแล้วก็เสร็จปราดแรกที่เราจูนเสร็จแล้วเขารู้สึกเลยคือเฮ้ยรถตอบสนองดีขึ้นนะฮะการเติมคันเร่งอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเติมเยอะรถมันก็พุ่งไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่ชัดที่สุดก็คือเสียงโรลออฟของไดเวอร์เตอร์วาที่เราใส่เข้าไปนั้นก่อนจะจูนเนี่ยมันก็ดังแต่หลังจากจูนเสร็จแล้วเนี่ยมันดังหนักกว่าเดิมแสดงว่าเทอร์โบมันบูสต์มากกว่าเดิมมันจึงมีลมส่วนเกินที่เวลาเรายกคันเร่งแล้วมันถอนออกมาเพื่อป้องกันรถเสียหายนั้นมีเยอะขึ้นนะฮะคันเร่งกระชับตอบตามเท้าเรามากขึ้นกดก็คือไปดังนั้นบอกเลยครับว่าการจูนเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะฮะผมมองว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็สนุกมากๆกับการที่เราได้ทำเองช่วงไหนของชีวิตที่เราออกจากบ้านเช้าก็จะจูนปิดโคสตาร์ทให้ตอนเช้าสตาร์ทแล้วรถไม่เสียงดังมากรบกวนเพื่อนบ้านช่วงไหนที่เราไม่ได้ซีเรียสมาเราออกสายๆเนี่ยคิดว่าคนอื่นเขาออกไปกันหมดแล้วเนี่ยก็จูนเปิดโคสตาร์ทเพื่อวอร์มตัวแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ส่วนการตดป๊อปแอนด์แบงนู่นนั่นนี่ก็จะจูนเอาตามความต้องการครับวันนี้เราไปมีตติ้งไปเจอเพื่อนเราอยากจะเฟี้ยวก็จูนแต่ในชีวิตประจำวันนั้นผมไม่ได้จูนไอตัวป๊อปแอนด์แบงนะก็ตัว Exhaust Bubble เนี่ยปิดไว้เพราะว่าผมอยากขับแล้วเป็นสเตลโหมดเพราะประมาณเท่านี้เสียงท่อมันก็เร้าใจแล้วนะครับไม่ต้องมีเสียงตดมาเพิ่มก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจการจูนเองด้วยบูทโหมดซึ่งจะเหมาะกับพวกเครื่อง BMW N20 และหรือรุ่นอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆลองไปศึกษาเพิ่มเติมจากหน้าเว็บไซต์เขาดูได้ครับผมให้เราใช้มานั้น1ใช้ง่าย2โอกาสเออร์เลอร์น้อยมากแต่ก็อย่างที่บอกครับเราไม่รับประกันว่ามันจะเออร์เลอร์หรือไม่เออร์เลอร์นะครับทุกคนจูนบนความเสี่ยงของตัวเองส่วนคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับได้เป็นไอเดียว่าการจูนด้วยบูทโหมด3การจูนเองนั้นงบประมาณเท่าไหร่ต้องใช้อะไรบ้างมีออปชันอะไรให้เราเลือกบ้างโดยเฉพาะกับเครื่อง N20 นะฮะเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูว่าจะจูนเองหรือไม่อย่างไรเพราะว่าสำหรับผมนั้นมองว่าวินวินครับจะจูนเองก็ได้จะจ้างจูนเนื้อจูดก็ได้และแน่นอนครับการจูนเองนั้นด้วย OTS Map นั้นเราจะไม่ได้ความแรงที่แรงที่สุดแต่เป็นความแรงที่กลางๆที่เขาเขียนไฟล์มาเพื่อให้คนทั้งโลกได้ร่วมใช้กันด้วยไฟล์ชนิดเดียวกันใครอยากได้แรงมากกว่านี้อยากได้ไฟล์ที่ละเอียดมากกว่านี้ครับใช้จูนเนื้อจูนคันต่อคันให้เหมาะกับรถเรานั้นย่อมละเอียดกว่าแต่สิ่งที่คุณจะขาดหายไปคือความสนุกในการกดเล่นผ่านแอปก็ประมาณนี้ครับกับ BM3 หรือว่าบูทโหมดในการจูนรถ BMW ของท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมส่วนคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาเล่าเกี่ยวกับเจ้ารถดาวคันนัมเบอร์2คันนี้บ้างติดตามกันไว้ครับกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีบาย